ครับต่อเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เริ่มแรกนะครับทำการสร้างฐานข้อมูลผมพาสร้าง DB เขาเรียกอะไรวะสมุดโทรศัพท์เขาเรียกไอ้เทเลโฟนโน้ตผมเอา DB เทเลโฟนก็แล้วกันนะครับง่ายดีเรียงลำดับก็เลือกเป็น UTF 8 General CI แล้วกันเรียงง่ายๆแล้วก็กดสร้างนะครับตามสเต็ปง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากครับตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่เบสิกที่สุดนะครับเบสิกมากเอาละเราไม่ต้องคิดมากครับสร้างตารางเลย TB friend friend ใส่ชื่อเพื่อนเรานะครับผมเก็บสัก5ฟิลใส่5ฟิลลงไปแล้วก็กดลงมือนะครับอันนี้เป็น Windows 7ครับของผมก็หลายคนคงใช้ Windows 7อยู่สภาพแวดล้อมเดียวกันไม่งงอ่ะต่อเลย ID in 5นะครับใช้เป็น in ความยาวก็5ตรงนี้ก็ auto increment แล้วเซตเป็น primary key ต่อมาก็ name นะครับเพื่อนใส่ชื่อเพื่อน255ตัวอักษรเป็นวาชา virtualman นะครับ tail 255ตัวอีกอะไรอีกนะครับมีเบอร์โทรมีอีเมลด้วยแล้วกันอีเมลเพื่อนนะครับมีเพื่อนมีที่อยู่อะไรดีจ็อบงานที่มันทำด้วยแล้วกันอ่ะเพื่อนทำงานอะไรใส่ไป500ตัวอักษรแล้วกันนะครับเสร็จตามนี้ก็กดปุ่มบันทึกป้านะครับเสร็จแล้วได้มา5ฟิลตามนี้เป๊ะเลยง่ายๆนะครับอ่ะมาที่ NetBean ทีนี้สเต็ปนี้จะยุ่งยากขึ้นเยอะดีกว่าสร้างเทเบิลวิดีโอนี้สร้างเทเบิลอย่างเดียวดีกว่า นะครับมันจะได้ง่ายนะไปทีละเรื่องเดี๋ยววิดีโอต่อไปก็จะเริ่มสร้างโปรเจกต์นะครับแล้วก็คอนเน็กต์เข้ามาก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับผมจะเน้นทำวิดีโอสั้นๆเพราะว่าเวลาอัพลง YouTube มันง่ายนะครับมันเร็วถ้าวิดีโอใหญ่มันอัพนานนะครับมันเน็ตผมก็ไม่ได้เร็วนะครับเน็ตไม่กี่เมกก็ถ้ามีตังค์เยอะเดี๋ยวผมเพิ่มเน็ตสปีดขึ้นไปอีกเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวว่ากันไปสร้างเสร็จแล้วนะครับใครที่สร้างเสร็จแล้วก็โอเคยิ้มได้นะไปกินน้ำกินท่าเตรียมตัวลุยกับวิดีโอถัดไปได้เลย